นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับเราจะมีเรื่องราวในการตอบคำถามแล้วก็ฟูดอินเข้ามานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อื้อหือเสียงมันมีสำเนียงทักทายเสียบไบค์เสียบไบค์ล่ะครับพี่ไบค์เสียบไบค์บอกเอา S1000 มาโชว์หน่อยดิมีไหมใช่เขาขี่ S1000 อยู่มีอะไรเข้ามาไหมนะครับมาที่ดูหน่อยนะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้อ่ะ CB300 จะมีอะไรใหม่ๆไหมครับน่าจะมีนะมันนานแล้วชมนี่มันก็นานแล้วนะต้องมีไม่ได้ต้องมีแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นเองเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแต่ผมมองว่าหลังจากมอเตอร์โชว์ไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีประมาณสัก3เดือนมีนาเมษาพฤษภาประมาณมิถุนาน่าจะมีได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกรอบนึงนะครับมิถุนาก็เรามิถุนาประมาณนี้มิถุนากรกฎาคมมิถุนาน่าจะมีการเปิดตัวใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้ก็ได้ข่าวว่าหลายค่ายระดมจะไปเปิดสิ้นปีเยอะมากคาวาเองก็แง้มๆมาว่ามีรถใหม่นะคะอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่า CB จะมีการปรับโฉมมั้ยนะครับเพราะว่าโฉมนี้ก็ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับแต่ผมว่าน่าจะปรับแหละให้มันมีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับวิจัยความคุ้มค่าราคาขายต่อBMW R90 Scramble ตัวนี้มันก็เท่าไหร่แล้วล้านแล้วอ่ะใช้ยาวแต่กลายเป็นว่าปีดีน่าเก็บมาอยู่ประจวบครับตัว R90 Scramble กำลังขายไม่ดีเพราะว่าตัวล่าสุดที่ออกมาเป็น R90 ที่เป็นตัวเลเซอร์โอ้โหหล่อมากที่มีหัวใช่ไหมใช่ที่คาเฟ่เลเซอร์คาเฟ่เลเซอร์สีไตคัลเลอร์เขาน่ะนั่นแหละหล่อมากตัวนี้หล่อมากไอตัว Scramble กับตัวที่เป็น R90 ตัว Scramble กับเห็นน้อยฟีดแบ็กไม่ค่อยดีนะสำหรับตัว Scramble ไม่ใช่แล้วตัวรถมันทำแม่งด้วยแหละเพราะเดิมทีที่เป็น R90 ตอนแรกที่ออกมานะครับนั้นน่ะเควผมว่ามันหล่อแล้วมันคลาสสิกพอมาเป็นตัววันนั้นที่มาออกรายการเราอ่ะพอขึ้นไปคอมแล้วรถกลายเป็นรถมันสูงเออรถสูงมากเลยเพราะว่ายางล้อที่ใส่เข้าไปแล้วก็แล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบสไตล์นี้ก็ไม่แต่ผมชอบที่มันเป็นเครื่องบ็อกเซอร์ไงอันนี้มันเครื่องเดียวกันอยู่แล้วว่าเขาไปตกแต่งแต่ต่างกันเท่านั้นเองชอบที่มันเป็นเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยแนวนี้เลยใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วเมื่อกี้เขาอยู่ที่ไหนนะเขาบอกประจวบโอ้นี่เหมาะเลยเลยภาพไปขี่ชายหาดริมทะเลได้ก็ได้นะน่าเล่นครับแต่เรื่องของราคาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่รถตลาดที่คนเล่นกันเยอะมันเป็นรถแนวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาที่จะขายต่อมันอาจจะไม่คุ้มค่ามันเฉพาะตัวนี้ด้วยแต่ถ้าคนที่จะเล่นที่ชอบสไตล์นี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าซื้อไปแล้วมันก็ในเรื่องของจิตใจแล้วคนชอบก็ต้องชอบมันเฉพาะตัวสแกมเบิลนะถ้าเป็นตัวอาร์ไอทีธรรมดายังมีราคายังเล่นกันอยู่แล้วคนยังหาชมตัวนี้คนคอมเพนเยอะนะเออคอมเพนเยอะมากก็มีคนนี้ไปขี่เขาบอกว่าขี่แล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่มองอาร์ไอทีก็จะชอบแนวแบบอะไรแบบแนวแบบคาเฟ่เลเซอร์แบบอะไรซิ่งๆเพราะนั้นตัวใหม่สุดที่มันออกมาที่โชว์ในงานแล้วหล่อมากเขาจัดมาให้แต่เต็มเลยใส่โม่งหน้ามาเลยหล่อเลยสีขาวน้ำเงินแดงนะครับมันเอลไปต่อไหมมีงบ800,000ปลายครับอยากได้พันซีซีมือสองแนะนำเลยโอ้โห800,000นี่ซื้อมือหนึ่งครับยังซื้อทำไมมือสองอะ800,000ซื้อมือหนึ่งครับ800,000ปลายด้วย89นี่ก็ได้อาวันแล้ว S1000 มือหนึ่งยังได้เลยได้เออ S1000 มือหนึ่งมัน88ใช่นิดเดียวนะครับซื้อได้เลยครับราคาเดือน800,000นี่ซื้อได้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นครับรุ่นอะ CBR 1000ก็พันเดอร์บันอาก็ได้ครับนินจาก็ได้ครับ ZX10 ครับได้หมดเลยครับที่บอกมา800,000ไม่ต้องมือ2ไม่ได้คือว่าไม่ได้แค่ตัวพวกดูปกติดูคติ1299นี่ไม่ได้แน่แล้วตัวล้านแล้วก็ตัว R1 ที่เป็น R1M เนี่ยก็ไม่ได้นอกนั้นได้หมดนั้นได้หมดครับหรือว่าอาจจะได้มือ2ก็ไม่ว่ากันนะที่เหลือก็ไปแต่งเติมเพิ่มเติมขึ้นไปรถมือ2สภาพสวยๆกิ๊บๆเขาบอกอยากได้มีก็ไปใส่ได้มือ2ซื้อมือ1เลยครับงั้นแต่ว่าซื้อมือ1เลยดีกว่าแล้วซื้อมือ1มันดีด้วยเพราะแน่นอนในเรื่องของวารันตีเครื่องยนต์ความสดของเครื่องยนต์ไม่ต้องมีปัญหาซื้อรถมือ2อ่ะต้องไปเสี่ยงมันไม่จบง่ายๆหรอกนะครับมันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นแน่นอนนะถ้ามี800,000ผมแนะนำว่าซื้อมือหนึ่งเถอะครับ S1000 HP4 ยังได้เลยตอนนี้รางบเนี่ยจะบอกให้800,000เองไม่ถึงล้านแล้วนะประมาณนี้อ่ะนี่อันนี้มีไหมถาม KR150 น่าเล่นเปล่าครับน่าเล่นครับตอนนี้ก็กำลังมีกระแสให้เล่นอยู่แพงด้วย
ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วตอนนี้เคซื้อซากก็ซากก็หลักหมื่นใครไปเจอซากที่ไหนตอนนี้โอ้โหขนเงินกระจายมีที่แนะนำอีกที่นึงครับอยู่ข้างอะไรนะแฟลตตำรวจป่ะมีวิกเตอร์คันโอเคียวจอดอยู่รถผมรถกอล์ฟรถผมยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นคดีออกไม่ได้ไม่ใช่จะคิดดีอ๋อไปฝากจอดไว้ผมกับพ่อเป็นตำรวจไงฝากจอดก็ฝากจอดที่ตำรวจสิเห็นไหมตำรวจตัดตำรวจอยู่แล้วเอ้ากองแล้วกอง R3 สามารถปลดล็อกจูนได้ไหมครับปลดได้ครับต้องมีเขาเรียกว่าเป็นไปหาช่างที่ชำนาญนิดนึงช่างบ้านๆไม่น่าจะปลดได้ต้องเป็นร้านที่แบบเก่งๆมีชื่อนิดนึงอ่ะพี่เจี๊ยบป่ะหายไปเจี๊ยบเออเคสปีดใช่มั้ยเคสปอร์ตเออเคสปอร์ตเคสปีดคนละร้านเลยเคสปีดนั่นเป็นร้านแต่งของพี่เองก็ได้เหมือนกันไงเค้าก็ทําเหมือนกันนะครับซ่อมเออก็ได้ซ่อมตอนนี้พี่เจี๊ยบเค้าอยู่ไต้หวันอยู่เดี๋ยวกลับมานะกลับมาเราอยู่ไต้ถุนเออไม่เมื่อกี้เค้าทักทายมาพี่เจี๊ยบกลับเมืองไทยเจอกันแล้วมีกล่องอะไรแนะนำบ้างมั้ยโอ้กล่องมีเยอะครับหลายยี่ห้อเซิร์ชเลยหลายราคา Google เลยเยอะนะครับอยู่ที่ว่ามีงบขนาดไหนราคาเท่าไหร่อยากได้กล่องมันโอ้โหกล่องแบบกล่องเทพก็มี 4-50,000 กล่อง 8,000 กล่อง 3,000 มีเยอะครับหลายไม่มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่เอาสเต็ปไหนงบแค่ไหนนะครับพี่ก๊อฟพี่ตู่กันเองมากครับ FC ขอนแก่นเลยพี่บอลพี่บอลก็เพียบเพราะกันเองยังไม่เจอกันเลยเจอที่ไหนบอกหัวรูปหลังแล้วขอนแก่นนั้นขอนแก่นนั้นคือ2คนนี้นะก็ขอบคุณน้องต้อมด้วยแล้วกันนะน้องต้อมร้านแซ่บสดิ้งนะครับไปคนเดียวเลยแซ่บสดิ้งแซ่บเวอร์ครับก็เอาโหชวนผมไปที่ร้านไม่ฮิวมาฝากด้วยอร่อยมากวันนั้นกินตำหอยกุ้งสดนะครับตบด้วยน้ำเหลืองอีกสักหน่อยนึงแล้วพาไปต่อตอนแดงสบายไปก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่ดูแลปูเสือนะครับเดี๋ยววันหลังไปเจออีกแน่นอนครับกับร้านตำสดิ้งแซ่บวันหลังยังไปอีกเหรอเดี๋ยวมีไปอีกคนที่มีขอนแก่นนายพี่ตู่ต้องไปอีกเขาหรือยังเขาอีกแล้วก็พอแล้วโอ้ยไม่ต้องห่วงเนี่ยเขาผสมเจออีกแล้ว28 29 30นี้เขามาแข่งเป็นนักแข่งด้วยเขามาแข่งที่งานคาวาซากิ KRC ที่ไทยแลนด์สกิลผมก็ไปทำข่าวเดี๋ยวก็เจอกันแล้วก็ค่อยปาร์ตี้อีกรอบนึงแน่นอนมาดู SMS หน้าจอนะครับโซสเตอร์ CB60ของศูนย์หรือของแต่งอันไหนทนเหมือนกันครับของศูนย์มันต้องทนกว่าอยู่แล้วของเดิมๆอ่ะส่วนใหญ่ของแต่งของแต่งมันก็มีไงอย่างมันก็จะมีสเปคมันจะมีตัวท็อปของเขาแต่ราคามันก็จะแพงใช่นะครับอย่าง DID ก็มีเป็นโซ่โอลิงเงี้ยนะครับอาจจะเส้นละ 5,000 โซ่ที่ติดกับศูนย์อาจจะเส้นละ 2,500 3,000 อะไรประมาณนี้อันนั้นก็ต้องพูดถึงอีกเรื่องนึงของที่มันเป็นของแต่งข้างนอกต่างหากก็มีหลายเกรดไงหลายเกรดนะครับมีเกรดแข่งก็มีได้แบบตัวท็อปที่เขาแข่งกันก็มีนะใช่นะครับจริงๆแล้วมันได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าถูกเงินกับสวยงามด้วยงบเท่าไหร่งบเท่าไหร่ถ้าใช้ของที่มันติดมากับรถไปเบิกศูนย์มันก็ทนทานครับพวกนี้โซ่ที่ติดมากับรถเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าโซ่ที่เป็นโอลิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีสันอาจจะไม่สวยไม่โดนนะฮะเขาบอกสนใจ S750น่าเล่นหรือเปล่าอ๋อสุซูกิน่าเล่นครับน่าเล่นมากด้วยนะครับน่าโดนมากเพราะว่าวันนั้นไปดูคลิปของน้องทีมงานโอเวอร์ไลท์ทำมาท็อปสปีดอยู่ที่242ฮะเดิมเนี่ยนะเดิมโอ้โหเจ๋งว่ะสุดยอดถ้าโดนมากรถ750 cc นะเออวิ่งนี่กับตัวพันนี่นะครับเป็นรถหล่อมากด้วยเป็นนักเก็ตแบบอ้วนอวบๆนะครับชอบตรงนี้มันออกแบบมามันไม่ทำเล็กๆอ่ะในขณะที่ค่ายอื่นพยายามทำให้เรียวๆเรียวๆเล็กๆแล้วมันเลยดูเลยมันคือไม่ใช่นักเก็ตแท้ไงเขาจะสื่อให้ถึงเหมือนกับไอ้ตัว B King อ่ะเออนี่ใช่นี่มันดูบีคิงจำได้ป่ะจำได้ทรงมันจะแน่นๆแบบอ้วนหน้าเล็กๆใหญ่ๆมันนักกล้ามอ่ะใช่มันคาแรคเตอร์ของเขาเจ๋งๆจัดไปอ่ะนี่อะไร Nuvo MX Nuvo X อาการเดินเบาดับกับเวลาผ่อนคันเร่ง MX เป็นขบูครับขบูไปเช็คได้ขบูได้เลยครับแล้วรอบขบูก็หายแล้วรอบไม่ลงแน่นอนครับเรื่องของลูกชักไม่ใช่ตัวนี้เป็นไม่ใช่ลูกชักเป็นไดแกรมเออไดแกรมถ้าเป็นพี่กิ๊งก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นขบูเลยให้เป็นขบูลูกชักมันจะจบกว่านะครับแล้วมันจะได้แกรมมันใช้ฟังมันก็เป็นอีกใช่ตัวเป็นไดแกรมที่เป็นปีกมีเสื้อเปิดปิดเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นขบูที่เป็นลูกชักผมมันนานแล้ว10ปีได้แล้วอ่ะอายุมันขนาดไหนแล้ว MX ใช่แก่ผมหน่อยเดียวเองจ้ะนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เอามาถอดมาล้างมาเช็คดูว่าตัวไหนมันสึกหรอแล้วก็เปลี่ยนอะไรครับนะครับไม่ยากเรื่องของขบูนะลองเช็คดูหัวเทียนด้วยนะครับดูหัวเทียนสักหน่อยนึง Scoopy Eye เบาดับบางครั้งเครื่องค้างอะไรอ่ะทำไงดีครับทำเองได้ไหมเบาดับเครื่องอะไรนะเครื่องค้างเบาดับเครื่องค้างน่าจะเป็นเรื่องของหัวฉีดรอบค้างนะเพราะเครื่องหัวฉีดจะเป็นเรื่องหัวฉีดทำเองได้ไหมเรื่องหัวฉีดเรื่องของปั๊มแรงดันทำเองไม่ได้หรอกครับเข้าศูนย์ดีกว่าเพราะว่า
รื้อมาแล้วเนี่ยหัวฉีดนี่จบเลยนะมันไม่มีอุปกรณ์ใช่ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยอย่างเดียวหรือไม่ก็ร้านใหญ่สลับวิทย์สลับนู่นนี่นั่นผิดเนี่ยหัวฉีดไปเลยปุ๊บนี่ก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเข้าศูนย์ดีกว่าให้การแต่เขาเช็คในเรื่องของหัวฉีดในเรื่องของปั๊มแรงดันต่างๆเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆว่าให้มันดูแล้วมันดีไหมนะครับตรงไหนมันสึกหรอไปนะครับศูนย์จะดูบริการได้ดีกว่านะครับมีไหมมีในไลน์มาว่า MT09 กับ S750 เลือกอะไรดีคุณสมชัยนะโอ้ MT09 เพิ่งมี09ตอนนี้ถามว่าน่าเล่นไหมตัวใหม่น่าเล่นมากตัวใหม่ออกมาออปชั่นด้วยราคาจากตัวเก่าใน 400,000 กว่าตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวมาที่ 399,000 พร้อมกับออปชั่นที่มีควิกชิปมีแท็กชั่นคอนโทรลมีโหมดการขี่เรือนไม้ดิจิตอลมันตอบโจทย์ได้ครบแล้วตัวนี้แต่ราคาดันลงมาอีกดันลงไปใช่ไหมมา399ส่วนตัว S750 เนี่ยก็ให้มาเหมือนกันราคามัน367แต่ก็ให้ของมาครบเหมือนกันนะต่างกันประมาณ 20,000 กว่าบาทแต่ MT มันให้เยอะกว่าใช่ถ้าให้คุ้มค่าและขับสนุกแล้วมันแบบว่าด้วยออปชันเทคโนโลยีที่มันเยอะออปชันที่มันให้มาคุ้มค่าเนี่ยผมมองว่าจะเป็น MT นะครับใช่นั้น MT เช่นเดียวกันนะครับ MT มันดูมันเป็นรถนักเก็ตธรรมดาแต่ว่าไอ้ตัวซูซูกิตัวนี้มันดูเป็นสปอร์ตนักเก็ตเลยนะครับแต่ว่าแต่ออปชั่นที่ให้มาโหศูนย์เก้าให้มาเต็มไงเพราะมันลดคนละราคานะให้มาเยอะแล้วราคาลงอีกแต่เพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะใช่เออน่าสนเหมือนกันแนะนำนะครับ GSX-R1000 ตัวใหม่ทีครับดีครับมี2เกรดมี2ตัวครับมีตัว GSX-R1000R กับ GSX-R1000A ตัว A หมายถึงตัวธรรมดาที่มีโชคธรรมดานะครับมีระบบธรรมดาธรรมดาเลยส่วนที่เป็นตัว R แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของโชคที่มีซับแท้งนะครับหรือมีเรื่องของโหมดการขับขี่ที่เยอะขึ้นค่า ECU ในการปลดรอบในการทอร์คเนี่ยมันก็จะดีขึ้นราคาต่างกัน 100,000 บาทนะครับคือตัวนั้นมันทำมาพร้อมแข่ง789กับ679 689 789 689ใช่ต่างกัน 100,000 บาทตัวท็อปนี่ทำออกมานี่คือถ้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนท่อนี่ลงแข่งได้เลยเปลี่ยนยางเปลี่ยนท่อจูนแมปสักหน่อยนึงคุณก็สามารถที่จะไปโลดแล่นในเซอร์กิตได้อย่างสบายเลยทีเดียวชิลงไปเลยเนี่ยรุ่นใน ST ซุปเปอร์สต็อกนะครับโอ้โหอย่าเพิ่งเลยไปลง SB3 ก่อนมั้ยอย่าเพิ่งโดดไปขนาด S ซุปเปอร์สต็อกมันมี ST1 ST2 ไงใช่ป่ะเออถ้าอย่างนั้นใช้งบน้อยหน่อยใช้งบน้อยนะครับเปลี่ยนยางอย่างเดียวเปลี่ยนยางกับท่อเซตโชก็สามารถที่จะไปร่วมการแข่งขันได้แล้วนะครับอยากรู้แรงม้ากับท็อปสปีดของ Triumph T120 ขอบคุณครับโอ้นี่เล่นท็อปสปีดผมไม่เคยไปกดยังไม่เคยกดเลยไม่เคยกดแค่ไปค่อมๆขี่ๆเขาจะเฉยวนๆใช่วนๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันต้องเอาไปทิปนอกรอบนอกรอบเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีโอกาสไปยืมมาน่าจะทะลุ108อ่ะพอรถเลยเครื่อง 1,200 อ่ะนะครับแต่ว่า108ไปแล้ว200ไปแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยไหมกับรถสไตล์คลาสสิกที่ไม่มีอะไรแบบจริงๆรถสไตล์นี้ถ้าขับเกิน106ก็ไม่มีความสุขแล้วใช่ลมโต้ตลอดเลยนะครับนะฮะชอบตัวไหนแล้วมันไม่เหมาะที่จะใช้กับความเร็วที่120ใช่ไหมครับมีไหมไม่มีไม่ได้บอกท็อปสปีดมานะครับบางทีท็อปสปีดที่ข้อมูลมันลงมาเนี่ยมันไม่รู้เขาขับจากไหนเขาขับจะขึ้นไนโน่หรือเปล่าหรือเขาขับถนนจริงนะครับมันมีหลายอย่างก็ที่120มันก็มีตัวบอนวิลที่120แบ็คกับตัวจะแพงกว่ากับตัวที่120ธรรมดาตัวแบ็คจะเป็นดำทั้งคันเลยนะครับก็น่าจะแพงกว่าหน่อยนึงสไตล์เขาจะคล้ายๆกับใน W800 นะ556ส่งเหมือน56กับ55 2ราคานี้นะแต่ไม่ได้บอกแรงม้ามามีอะไรไม่รู้ต่อไหมมีไหมครับทางนี้มีไหมเป็นช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider แล้วนะครับ FC พี่ก๊อฟพี่บอมพี่ตู่ใครขอบคุณครับสไตล์ตัวจี๊ดดูแล้วใครเขาคือใครใครอ่ะชมพู่อ๋อชมพู่ก่อนบ่ายครับขอบคุณมากไม่น่าเล่น5บาท10บาทที่บอกเอาเหมือนกันเว้ยบอกวิธีเติมออโต้ลูปใส่โชคหน้าฮะอะไรอ่ะออโต้ลูปใส่โชคคู่หน้า CB650 ด้วยครับแล้วทำไมออโต้ลูปไม่ใส่อ่ะนี่ยังมีอีกคนทำแบบเนี้ยเคยมีสมัยพวกรถ2จังหวะสมัยก่อนแล้วไม่เอาไม่ทำไม่ทำแล้วหรือที่ถ้ามีน้ำมันโชคแล้วไม่ทำไม่เมื่อก่อนที่เขาทำกันอ่ะคือมันไม่มีน้ำมันโชคมันใช้รถแข่งทั้งนั้นไม่ทำน้ำมันโชคไม่มีมันหาซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีเบอร์ให้เลือกให้เล่นแล้วก็คนที่ปรับทำเนี่ยยังไม่รู้ก็เลยไปม่วนนี่เอาออโต้ลูปเอาอะไรไปเติมอัดน้ำมันเดี๋ยวนี้เขามีน้ำมันโชคเลยซื้อเลยโมตุลเนี่ยจะเอาเบอร์อะไรเกรดไหนแล้วก็เซ็ตกันไปเลยมันไม่คุ้มกับชีวิตขับไปมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตีลังกาง่ายๆนะครับมันไม่ทำงานไม่ดีเพราะนั้น
ช้ที่มันถูกประเภทดีกว่าครับใช่เดี๋ยวนี้น้ำมันชกแล้วน้ำมันชกออโต้ลูปก็ออโต้ลูปไปน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไปถูกเพราะนั้นอย่าไปผสมกันที่มันมั่วนะสมัยก่อนนี่มั่วเละเทะเลยนะเพราะไม่มีอ่ะมันคงน้ำมันเครื่องเติมชกกันเละเทะเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีไหมนี่อ่ะดีเทคเกอร์150ตัวใหม่เครื่องขบูน่าเล่นไหมข้อดีข้อเสียน่าเล่นนี่ครับตัวใหม่เขาก็อยากทำตลาดอยู่เหมือนกันนะแต่เขาไม่มีเวลาทำหล่อด้วยตัวนี้เพียวกระชับกว่าเดิมนะครับเป็นล้อ17แล้วด้วยนะครับเป็นล้อ17หน้าหลังเลยซี่ลวดแล้วก็เป็นล้ออลูมิเนียมด้วยนะครับน่าเล่นน่าเล่นแล้วก็เครื่องขบูเนี่ยใครถามว่ามันไม่ใช่เครื่องจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นหัวฉีกก็ได้ขบูดีมากเลยเพราะว่าดูแลรักษาง่ายโมดิฟายก็ง่ายทำเองก็ได้นะครับเข้าปงเข้าป่าน้ำคงน้ำเข้าขันออกมาออกเข้าป่าหัวฉีดไปเขาเจอน้ำเข้าไปไม่เป็นเลยเข้าศูนย์อย่างเดียวใช่นะครับขี่สนุกตัวนี้ผมไม่เคยไปขี่มาแล้วนะครับว่าตอบโจทย์150กำลังดีขี่ในเมืองก็ได้ออกทริปเล็กๆไปกับเพื่อนนะครับหรือจะบางทีลงไปขี่ในดินนะไม่ลุยได้นะเพราะว่ารถเขาออกแบบมาถึงจะเป็นล้อเล็กก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปโดดขนาดนั้นสามารถจะไปลุยดินอัดแน่นอะไรเงี้ยได้นะครับว่ารถมันคล่องตัวมันเล็กกระชับขี่มันสามารถ150เนี่ยมันกำลังดีเพราะอะไรป่ะเราสามารถที่จะคุมรถมันได้ถ้าเครื่องสมมติถ้าเราเป็นคนที่มือใหม่นะครับสามารถที่จะดึงรถกลับเข้ามาคันเร่งเบรกเนี่ยมันเอาอยู่แต่ถ้าแบบมือใหม่ไปขี่250เนี่ยโอกาสที่มันจะเวลาเข้าโค้งหรือใช้ความเร็วมากเนี่ยถ้าคนไม่เคยขี่เนี่ยมันจะเอารถไม่อยู่ไม่สามารถดึงรถกลับมาทางที่มันอุ๊ยเจอหลุมเจอบ่อมันไม่สามารถที่จะดึงรถกลับมาเข้าทางแต่ว่าถ้าเป็น150เนี่ยรถมันเล็กมันเบาสามารถที่หลบแล้วมันกระชับแล้วมันคล่องตัวมากกว่านะครับมามีอีกมั้ยนี่ไง New PCX ครับออกตัวสั่นมาจากชุดข้างเกิดจากอะไรครับนั่นน่ะมันกระพือไงเพราะว่าใช้งานมานานแล้วก็นั่นแหละใช่ออกตัวปุ๊บแล้วพวกชามมันยังไม่เขาเรียกอะไรมันเกิดการเคลียร์ลันจังหวะมันเยอะเพราะฉะนั้นต้องมีการถอดมาเช็คครับอย่างตอนสักประมาณ 10,000 กว่า 15,000 โลอย่างเงี้ยถอดมาเป่าก่อนนะฮะแล้วก็ 24,000 โลก็เปลี่ยนสายพานแล้วก็เช็คในเรื่องของหน้าชามชุดหน้าว่าองศามันเป็นมีร่องมีรอยไหมบางทีสายพานเนี่ยมันหมดอายุก่อนการใช้งานบางทีนะมันมีเส้นข้างในเส้นทรงเส้นเชือกปั่นเนี่ยตัวหน้าสัมผัสตัวชามทั้งคู่เนี่ยมันเป็นรอยก็ทำให้เครื่องมันสะดุดได้เพราะว่าสายพานเดินไม่นิ่งเป็นเรื่องธรรมดาของรถสายพานนะที่ใช้ไปนานๆโดยเฉพาะ PCX เนี่ยคนพูดเยอะบอกรถใหม่ๆเป็นเลยสถานออกตัวสั่นครับเอ้าหมดเวลาแล้วพี่เอ้าแหมเสียดายจังอยากต่อชั่วโมงนึงก็เดี๋ยวในไลฟ์สดเนี่ยนั่งตอบไปเลยไม่ได้ว่าเดี๋ยวก็ตอบไปคนเดียวเลยตอนไลฟ์สดนะครับตอนนี้หมดเวลาของเราช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Day วันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ